เมื่อกี้เปิดไมค์ได้แล้วใช่ไหมคะคุณยศวีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวปิ่นจะเปิดไมค์ให้นะคะแล้วคุณยศวีช่วยกดเปิดอีกทีนะคะเชิญเปิดได้ค่ะได้แล้วค่ะค่ะโอเคสวัสดีครับได้ยินใช่ไหมครับครับก็ขอน้อมอาจารย์หมอเขียวนะครับแล้วก็พี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะครับผมยศวีปิณฑศรีวัฒน์นะครับปีนี้อายุ47ปีนะครับก็จบการศึกษาปริญญาตรีใบแรกที่มอกรุงเทพครับการจัดการนะครับแล้วก็ปริญญาตรีใบที่สองนี่ผมจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาแพทย์แผนไทยที่มอรามนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือออกจากงานประจำก็คือทำงานโรงแรมเป็นผู้จัดการขายนะครับแล้วก็เจอโควิดกระทบในช่วงของโควิดรอบที่3นี้ครับก็เลยทำให้ตัดสินใจออกมาทำวิชาชีพโดยตรงนะครับแต่ว่าผมเปิดคลินิกมาแล้วประมาณเข้าปีที่4แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยของผมเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตอนที่เราเป็นเซลล์ครับทำงานก็จะต้องมีการเหมือนกับว่าไปหาลูกค้าหารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวก็คือครอบครัวก็คือพนักงานโรงแรมนะครับเพราะว่าเราเป็นส่วนที่หารายได้แล้วก็บางทีมันก็มีเพรสเชอร์ก็คือความเครียดนะครับซึ่งถูกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เวลาเครียดเราก็แก้ปัญหาโดยการที่แบบว่าโอเคก็อาจจะทานเพื่อระบายความเครียดอีกทางนึงอะไรเงี้ยครับทีนี้พอเราออกมาจากงานแล้วครับน้ำหนักก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่95กิโลกรัมแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยตัวบนมันจะอยู่ที่ประมาณ130ถึง140มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาแล้วแต่ว่าอายุเริ่มขนาดนี้แล้วก็เลยอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับผมก็เลยเริ่มออกกำลังกายเพราะว่ามันมีจุดเปลี่ยนก็ตรงที่ว่ามีคนที่เป็นอาจารย์แล้วท่านมีโรงงานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่านก็เก่งมากแล้วก็เป็นที่นับถือของพวกเราอะไรเงี้ยท่านก็เสียชีวิตจากโควิดไปนะครับแล้วก็มีคนใกล้ชิดก็คือเป็นเหมือนกับญาติของเพื่อนก็เสียชีวิตไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจากโควิดนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่เราเองเราก็อยากที่จะใช้ร่างกายหรือว่าทุกลมหายใจอย่างมีสติแล้วก็ช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนรอบข้างเท่าที่เราทำได้นะครับมาส่วนของที่อยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถววัชรพลแล้วก็ถ้าสังกัดในการที่จะศึกษาก็น่าจะเป็นในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็การรักษาศีล5เนี่ยตอนนี้นี่คือจริงๆผมรักษาศีล5อยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะรักษาให้ครบหรือว่าให้มันไม่พร่องอ่ะครับก็พยายามอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะผิดศีลเพราะว่าการที่เรานับถือหรือปฏิบัติศีล5ก็คือทำให้ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันนะครับแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสุขใจนะครับแล้วก็ในลำดับต่อไปก็คือในการฟังรับฟังแล้วก็ทำตามมติของหมู่เนี่ยผมก็ให้เกียรติทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเมื่อเราให้เกียรติใครเขาก็ให้เกียรติเรานะครับแต่ถ้ามันมีกรณีที่อาจจะมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องหรือว่าด้วยความที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะยอมรับแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็นำมาพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้นะครับส่วนจิตอาสาเนี่ยครับที่ทำงานฟรีได้ไหมก็คือปกติแล้วเนี่ยผมก็ทำงานทางด้านแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับจิตอาสาก็คือจะเป็นลักษณะของตอนนี้คือทำงานช่วยในส่วนของถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยผมก็รักษานวดอะไรเงี้ยครับดูแลท่านให้ฟรีอยู่แล้วนะครับในส่วนของคลินิกที่ทำอยู่แล้วก็ผมมีเข้าร่วมโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติของคุณรดาวันวงศ์ศรีวงศ์นะครับช่วยในส่วนของโครงการช่วยเรียกอะไรนะครับเรื่องโควิดนะครับที่ว่าคนติดเชื้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาช่วยกับโครงการแพทย์แผนไทยของสภาแพทย์แผนไทยที่ท่านนายกชันชัยอะครับที่เข้ามาเปิดพิธีแพทย์วิถีธรรมนะครับก็อยู่ในโครงการผมก็อยู่ในตรงนั้นด้วยเหมือนกันก็ช่วยไปเกือบ200เคสนะครับก็คนไข้ก็ดีครับดีก็ต้องยอมรับว่าสมุนไพรและยาไทยดีแต่เผอิญว่าพอมีรายการดีๆของอาจารย์นะครับและของหมอเขียวเนี่ยซึ่ง
มันอยู่ในใจมานานมากนะครับแล้วก็มันอยู่ในใจครับแล้วก็ผมเคยได้มีโอกาสเข้าไปลงชุมชนตอนที่เรียนรามครับตอนลงชุมชนวิถีชุมชนปี3ก็ไปที่ปฐมโศกครับก็ชอบวิถีแล้วก็วัฒนธรรมของพี่น้องที่นั่นแล้วก็ทำไมถึงสนใจวิชารามใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเคยเรียนพระพุทธศาสนามาแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมันปิติอยู่ข้างในก็เป็นอะไรที่ปิตินะครับพี่น้องเราได้มาร่วมกันทำความดีเนาะก็ได้รู้สึกซาบซึ้งใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ได้มาพบพุทธะด้วยกันนะคะน้องปิ่นนะคะก็ทราบว่าคุณยศวีเองเนี่ยอาจจะได้เคยศึกษากับทางบุญนิยมมาก่อนนะคะส่วนนี้จะเห็นว่าท่านได้มีใจที่จะช่วยเหลือนะคะสยชาติด้วยกันเนาะวันนี้เราจะได้รวมพลังสู้ไปด้วยกันนะคะน้องปิ่นใช่ค่ะก็นับว่าคุณยศวีท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีเมตตาสูงนะคะเชิญต่อได้นะคะครับครับขอบคุณครับขอโทษทีนะครับคือที่สนใจวิชารามก็เพราะว่าตอนเด็กเราได้เรียนพุทธศาสนามาแต่พอโตขึ้นมาเราถูกห่างหายจากพุทธศาสนาไปมันก็เลยเหมือนกับเราขวนขวายอะครับแต่พอเรามาเจออาจารย์หมอเขียวพูดนะครับมันสุขใจอะครับมันสุขใจมากแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เรามีความสุขกับตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นปิติอย่างแรงกล้านะคะที่ได้มาเจอพี่น้องค่ะพวกเราเคยไปฝึกตั้งแต่ตอนที่เรียนปี3ที่รามครับก็ไปเจอคนจีนจำลองด้วยครับตอนที่พี่น้องเราไปอยู่ตรงทำอาหารอยู่ข้างรัฐสภานะครับผมก็เคยเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เข้าที่ไปกินที่ชุมชนปฐมอโศกเนี่ยอร่อยมากครับไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนมันอร่อยมากครับผมอยากให้ทุกวิถีชีวิตนะครับของคนที่อยู่ในภาวะเนี้ยเราได้กินนะครับเราไม่ต้องเบียดเบียนทุกวันนี้อยากจะทำแต่ความดีครับขอโทษนะครับมันห้ามไม่ได้จริงๆครับค่ะก็เชิญได้เลยนะคะเต็มที่เลยค่ะเราก็ยินดีในสิ่งที่เราได้ยินดีนั่นแหละครับครั้งนี้ก็ได้คำแนะนำจากคุณนกแล้วนะครับที่โซเชียลมีเดียที่เขาอยู่ในกลุ่มแพทย์เหมือนกันที่ผมมีอยู่ในกลุ่มแพทย์หลายๆกลุ่มก็เลยได้สนใจเข้ามาเรียนตัวที่เป็นแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุลโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็สนใจแล้วก็เลยอยากที่จะมาเรียนสถาบันวิชารามครับก็คิดว่าชีวิตที่เรามีอยู่อยากจะทำตัวให้ดีครับแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ดูแลครอบครัวครับแค่นี้ครับขอบคุณครับเป็นอะไรที่น่ายินดีมากว่านะคะที่เราได้อีกหนึ่งพุทธะนะคะที่จะมาร่วมครอบครัวกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นทีมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกจริงๆเลยนะคะวันนี้ได้เห็นตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวไม่มีอะไรเสริมงั้นเราถามพี่น้องเลยไหมคะน้องปิ่นคะค่ะถ้าก่อนที่เราจะไปสู่ลำดับการของการโหวตเนาะมีพี่น้องท่านไหนมีข้อสักถามเพิ่มเติมก็สามารถนะคะแจ้งเข้ามาได้นะคะถ้าไม่มีเราก็จะไปโหวตกันเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ยคะค่ะเราก็โหวตเลยเนาะก็ปกติอาจารย์ก็จะถามนะคะว่ามีพี่น้องท่านใดที่จะเห็นคัดค้านหรือคัดข้องค่ะเห็นต่างนั่นแหละค่ะมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะ
ก็ยินดีด้วยน้องปิ่นเห็นอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณยศวีพูดเนี่ยเราจะเห็นพี่น้องเปิดหน้ากล้องมาเหมือนมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะรู้สึกว่ายินดีนะคะยินดีกับคุณยศวีด้วยค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณยศวีสู่ครอบครัวพุทธะของเราเนาะเราก็จะได้ฝึกฝนนะคะลดละล้างทุกกายทุกใจเราไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะพี่น้องประชาชนชาวโลกนะคะได้ลดละล้างทุกกายทุกใจไปตามลำดับตามพวกเราไปด้วยกันค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอย่างที่ว่าเนาะชัดเจนก็คือนับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เรานะคะเราจะสละสารพลังคุณงามความดีไปด้วยกันเนี่ยค่ะจะเป็นพลังร่วมนะคะก็มีความประทับใจนะเริ่มจากเรานับหนึ่งจนเป็นร้อยจนเป็นพันนะคะวันใดวันหนึ่งนะคะเราก็คงได้มาเห็นสิ่งนั้นนะคะไม่วันไหนวันเราไม่รอไม่หวังแต่เราทำนะคะเดินไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสู่